สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องสั้นๆง่ายๆนะครับแต่สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อไม่ดีนะครับเชื่อไม่ดีของเกมนี้อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดที่หน้าตัวละครเราเนี่ยฮะมันจะมีบัญชีอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเรากดเข้าไปนะเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่2อันนะอันแรกก็คือถูกมัดคือเชื่อมนั่นแหละแล้วก็เชื่อม ID ที่เรามีนะครับ Google Pass หรือ Facebookถ้าเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยคือเราเชื่อมสมบูรณ์แล้วนะครับการที่จะกลับไปเล่นใน ID นั้นหรือว่าสลับไปเล่น ID อื่นใช้ตรงนี้แหละครับสลับคือถ้าเราสลับเสร็จปุ๊บเรากดที่เช่นพี่มี ID ของ Facebook ใช่ไหมครับพี่ก็กดที่ Facebook แล้วพี่ก็กรอกรหัสใหม่ที่เป็นของ Facebook ที่เชื่อมอีก ID นึงเนี่ยปุ๊บเกมมันก็จะเปลี่ยนเป็น ID นั้นนะก็คือมันสามารถล็อกอิน ID อื่นได้จากตรงนี้นะครับสลับนะครับส่วนผูกมัดนี่คือเชื่อมคือการ ID สูญหายนะฮะคือถ้าเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยคือต่อให้โทรศัพท์พังไปสูญสลายมันก็สามารถดึงกลับมาจาก ID Facebook กับเพื่อนที่เราเชื่อมไว้นะครับใครที่เล่นไปนานแล้วนะครับหรือว่า ID ดีแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันหายไปมาเชื่อมนะครับสำคัญมากนะฮะคือถ้ามันหายไปแล้วก็เราจะไปร้องเรียนขอจากทางผู้ผลิตเขาเนี่ยมันขั้นตอนยากนะครับลำบากมาเชื่อมซะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการสลับ ID ตอนนี้เกมฟู้ดแฟนตาซีมันไม่มีหน้าล็อกอินนะครับคือมันจะต้องเข้าเกมมาก่อนนะฮะคือเหมือนว่าสมมุติว่าเราจะเข้า ID ใหม่จากอีกเครื่องนึงมันต้องลุยตั้งแต่เลเวล1นะครับแล้วก็ผ่านสอนเล่นไปก่อนนะครับพอผ่านสอนเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเช่นเราได้ ID ใหม่แล้วเนี่ยมากดที่หน้าเราเนี่ยเราก็มาเชื่อมไม่ใช่เราก็มาสลับ ID ตรงนี้นะครับอย่าเผลอไปผูกมัดทับซ้อนนะไม่งั้นอันนี้แย่นะครับแต่ว่าเขาจะมีเตือนนะเนี่ยเขาจะมีเตือนนะครับอันนี้เตือนที่ก็คือเวลาทำตรงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ตรงสลับเนี่ยแล้วก็เราก็เอา ID เดิมที่เราเล่นไว้แล้วผูกไว้เนี่ยปึ๊บเข้ามานะครับหลังจากสอนเล่นนะณตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับยังไม่ทราบได้ก็วันนี้ก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอให้สนุกกับเกมฟู้ดแฟนตาซีครับผม